คุณผู้ชมครับส่วนเหตุการณ์นี้ที่อุดรธานีเขาบอกว่าเป็นวินาทีคือบีบหัวใจมากเสี้ยววินาทีเดียวผู้หญิงคนนึงเนี่ยขับรถกลับบ้านที่ชัยวานอุดรธานีปรากฏว่ารถเนี่ยเสียหลักแล้วตกลงไปในสระน้ำเป็นจังหวะที่อีกนิดเดียวรถจะจมไปมิดทั้งคันแล้วคนขับเป็นผู้หญิงมีฮีโร่ครับฮีโร่ที่ไม่ต้องมีพลังวิเศษคือเข้าไปเอาเหล็กทุบรถแล้วช่วยผู้หญิงคนนี้ออกมาได้ครับป้าดูสิออกมากันหมดหรือยังเต็มไปได้พอไปสิตกมาได้ยังไงอ่ะเอาควันปะจมแล้วลูกจมแล้วเจอยังเจอยังคนขึ้นมาก่อนไฟเมาให้ได้เลยเดี๋ยวให้เรียนเดี๋ยวคนขึ้นมาก่อนจมจมแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณนายเสียงโอ้ยจะลงเป็นพระราอีกนะขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนทำไมจะจกปาดมือคอยแล้วเหลือคนอยู่ตรงนั้นเหลือคนอยู่ในนั้นใช่ไหมป้าป้าเข้ามาฟังก่อนป้าเข้ามาฟังก่อนจนถ้าดูในคลิปเนี่ยความหวังเราเริ่มลิบหลีเพราะว่าตรงนั้นมืดมากแล้วรถก็มองแทบไม่เห็นหลังคาเสียงผู้หญิงที่อยู่ในรถก็พยายามกรีดร้องให้ช่วยแล้วเหมือนกับคนที่ลงไปช่วยก็ถูกกระจกบาดอีกแล้วถูกตะคริวกินอีกนะครับคุณผู้ชมเราทราบว่าตอนแรกเนี่ยที่ได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงบอกว่ามีแฟนอยู่ในรถด้วยอีกคันนึงเราก็คิดว่าจะช่วยไม่ได้แต่สุดท้ายช่วยได้สำเร็จนะครับคือช่วยมาช่วงจังหวะเดียวกับที่รถมันกำลังจะจมลงไปในก้นแม่น้ำคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่อยู่ในรถเราทราบว่าเป็นผู้หญิงคนนึงทำงานอยู่ที่ชลบุรีเขากลับมาเยี่ยมบ้านช่วงปีใหม่ปกติจะใช้อีกเส้นนึงแต่วันนี้ใช้เส้นนี้เราไม่ชินทางครับปรากฏว่ารถตกลงไปแบบนี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปพบกับคุณพิชายุทธอายุ37ปีครับเป็นลูกจ้างที่อยู่ฟาร์มวัวใกล้จุดเกิดเหตุเป็นพี่ผู้ชายที่ดำน้ำลงไปช่วยเลยคุณผู้ชมเขาบอกว่าวันนั้นกำลังจะจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อยู่ปรากฏว่าได้ยินเสียงรถแหกโค้งแล้วตกลงไปในสระชาวบ้านเขาวิ่งมาบอกว่าโอ้โหรถตกน้ำตัวเองก็รีบวิ่งมาเห็นรถเก๋งกำลังจะจมลงไปกำลังงมหาที่เปิดประตูรถเนี่ยก็หาไม่เจอหัวรถเริ่มดิ่งลงไปเรื่อยๆผู้หญิงที่อยู่ในรถบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยตัวเองก็บอกว่าใจเย็นครับเดี๋ยวผมช่วยรถมันก็กำลังจะจมลงไปอีกสักพักนึงได้ยินบอกว่าพี่ช่วยหนูด้วยหนูไม่ไหวแล้วจังหวะนั้นเนี่ยมีคนเอาเหล็กเอาค้อนมาให้ตัดสินใจทุบกระจกหลังแล้วดึงแขนผู้หญิงที่อยู่ในรถออกมาทันทีครับเขาบอกว่าตอนที่ขึ้นมาบนฝั่งตกใจมากเพราะน้องบอกว่ามีแฟนมาด้วยมีคนอยู่ในรถอีก 3-4 คนเฮ้ยเยอะนะปรากฏมาทราบทีหลังครับมาทราบทีหลังว่าเธอมาคนเดียวเธอตกใจจนพูดอะไรไม่ถูกเขาบอกภูมิใจมากและดีใจมากที่ช่วยชีวิตได้มันเป็นเสี้ยววินาทีถ้าไม่ตัดสินใจให้เร็วเนี่ยเธอคงจะเสียชีวิตไปแล้วหัวมันหัวรถมันดิ่งลงแบบนี้นะครับก็จะปีนขึ้นมาแล้วก็ทุบปึ้ง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 ช่วยด้วยช่วยด้วยสักพักนึงผมเลยบอกใจเย็นใจเย็นมีตั้งสติมีคนมาซอยแล้วว่าที่ผมบอกคุณยินน้องไม่เสียผมวันได้ยินบ่ผมก็วายวายอ้อมไปแต่ยังไม่มีเล็กนี่เพิ่นพวกพี่เผียวพวกนี้ซุ้มเพิ่นก็หาไปแล่นหาเล็กให้อยู่หาเนี้ยมาทุบวันนี้ปุ๊บขึ้นไปว่าพี่หนูบ่ไหวแล้วประชาชนได้ยินเสียงห้องครับหนูไม่ไหวแล้วไอ้เงียบปุ๊บไปได้เล็กมาพอดีผมก็ปีนขึ้นเลยปีนขึ้นท้ายรถเพราะหัวมันดิ่งอยู่แล้วผมก็ทุบเลยทุบเงียบแล้วกระจกหลังดูหลังเป็นรถโตโยต้าคามารีลงไปมันมีพี่เขาบอกว่าเคยเป็นทหารเรือมาก่อนเคยฝึกการว่ายน้ำช่วยคนมาก่อนก็เลยมีวิชาที่พอจะติดตัวอยู่บ้างและเขาเล่าอีกอย่างนึงบอกว่าจริงๆวันนั้นมีการฉลองกันปีใหม่ปกติจะดื่มเหล้าแต่วันนั้นไม่รู้นึกยังไงไม่ดื่มครับเขาบอกว่าถ้าดื่มไปก็คงจะเมาช่วยไม่ได้แน่นอนเหตุการณ์นี้ทุกคนปลอดภัยครับค่ะหนึ่งคนที่มีสติดีทำเอาอีกหนึ่งชีวิตรอดปลอดภัยด้วยนะคะ